สวัสดีค่ะชาวราศีตุลวันนี้มีเรื่องเล่าในช่วงพยากรณ์เดือนพฤษภาคมขอต้อนรับชาวราศีตุลเข้าสู่เดือนพฤษภานะคะแต่ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าช่องเราพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยตามลัคนาราศีมีลิงก์รายละเอียดที่ด้านล่างถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหนแล้วจะไปดูยังไงอะไรอย่างนี้นะคะช่องเรานั้นพยากรณ์เป็นดวงรวมมันจะไม่เฉพาะเจาะจงตรงกันไปหมดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปทั้งคลิปนะคะเพราะว่าดวงชะตาเวลาเกิดของแต่ละคนมีรายละเอียดแตกต่างกันไปค่ะทำให้พื้นดวงพื้นหลังสภาวะรอบตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยดีร้ายจึงไม่เท่ากันรับฟังไว้ด้วยความเข้าใจและหัวใจที่เปิดกว้างนะคะมาถึงราศีตุลเนี่ยเป็นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันเลยเพราะว่าแอดมินก็เป็นราศีตุลอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องกังวล นะคะแอดมินทายอย่างเป็นกลางไม่มีทางโน้มเอียงว่ามันไม่ดีแล้วไปบอกดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเพราะว่าแอดมินก็ชอบตรวจดวงตัวเองเหมือนกันบางครั้งก็เพื่อจะตั้งรับไม่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นแอดมินรู้สึกว่าการทำนายดวงมันเหมือนกับแผนที่ชีวิตที่เรารู้ก่อนว่ามันจะขุกขะมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ช่างแต่ถ้าตรงนี้เราเลี่ยงได้แอดมินก็จะเลี่ยงที่จะทำค่ะที่ผ่านมาชาวราศีตุลเนี่ยอึดอัดขับข้องใจทำอะไรก็ไม่โป่งไม่โล่งใจสักทีใช่ไหมคะบางคนมีงานก็โดนลดมีรายได้ก็โดนลดบางคนโดนยกเลิกงานหรือบางทีต้องตกงานไปเลยก็มีพอมีเงินเข้ามาเงินก็โดนบั่นทอนไปบางทีมีเงินเข้ามาเยอะก็มีรายจ่ายตามมาเยอะเหมือนกันบางคนต้องปิดกิจการไปบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังคือที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีเลยแต่หลายคนก็สู้ต่อมาจนถึงวันนี้เอาละค่ะเดือนนี้โอกาสดีๆเริ่มมาแล้วหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานของตุลเนี่ยดีขึ้นเพราะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมก็คือวันนี้เนี่ยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของราศีตุลจะย้ายเข้าสู่ภพสุภะเป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีด้วยภพสุภะหมายถึงประสบความสำเร็จประสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพพันธุก็คือภพที่4และชาวตุลได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์หมายถึงอะไรปฐุมเกณฑ์ก็จะมีผู้ใหญ่มีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประคับประคองคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้ความเกื้อหนุนตุลก็จะได้เริ่มเห็นหลักเห็นฐานเริ่มรู้สึกแล้วว่าจะไปทางไหนจะเดินทางไหนต่อแล้วก็เห็นความสำเร็จแล้วค่ะว่าถ้าเดินไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความสำเร็จมีโอกาสที่จะมาถึงอะไรที่เคยติดขัดอะไรที่เคยค้างไว้อะไรที่ทำแล้วไม่สำเร็จหรือมาทำค่ะเหมือนแอดมินอะเคยทิ้งล้างช่องนี้ไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็รื้อใหม่มาทำแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีที่จะได้ทำลองทำดูนะคะว่าอะไรที่เราเคยทำค้างไว้แล้วมันค้างคาแล้วไม่มีเวลาทำกลับมาทำค่ะขอให้ทำต่อในช่วงนี้เลยเพราะว่าดาวประจำตัวโคจรเข้าภพสุภะซึ่งภพสุภะเนี่ยอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันเป็นภพแห่งความสำเร็จมันเป็นภพสำคัญมากที่สุดภพหนึ่งเป็นภพที่จะให้คุณให้ความสำเร็จแก่เจ้าชะตาทุกคนอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการศึกษาการเจรจาบางคนเนี่ยอาจจะได้เดินทางไกลทางไกลได้ไปเจรจากับชาวต่างชาติแบบเป็นทูตเป็นล่ามเป็นสื่อกลางระหว่าง2ภาษาอะไรแบบนี้นะคะหรือได้ติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะว่าการไปพบปะพูดคุยในระยะนี้ในสถานการณ์โรคระบาดนี้เป็นไปได้ยากก็เลยทำนายไปอย่างนี้แล้วก็ดวงก็มีความประสบความสำเร็จตรงนี้รออยู่ด้วยเจ้าชะตาบางท่านอาจได้รับโอกาสที่จะไปศึกษาหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองบางคนอาจจะเคยสนใจในเรื่องที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะทำไม่เคยทำมาก่อนวิชาการพวกนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนยิ่งตุลเนี่ยดาวเกตเล็งลักคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับศาสตร์ลึกลับอะไรบางอย่างและวิชาการพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองของชาวตุลแน่นอนหรือทายได้อีกแง่ก็คือได้ศึกษาแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนแอดมินนะแอดมินสนใจเรื่องการทำนายมาตั้งนานและเก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งนานและแต่เกิดอยากที่จะทำในช่วงนี้เห็นไหมคะตรงที่ดาวเกตเล็งลัคนาตัวเองมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสชัดเจนมากขึ้นแล้วเราทำจริงๆด้วยก็ไม่ได้นึกได้ฝันว่าจะมาเรียนโหราศาสตร์ไทยหรอกค่ะแต่ว่าพอผู้ใหญ่
พราะคุณป้าของแอดมินเนี่ยอยากถ่ายทอดวิชาให้แล้วก็ท่านไปตรวจดวงโดยละเอียดมันมีดวงพื้นฐานอีกมากมายนะคะที่อยู่ในพื้นดวงแล้วก็เลยให้เรียนกลับมาพูดกันถึงชาวตุลต่อนะคะในช่วงวันที่5พฤษภาคมดาวพุธจะตกอยู่ที่ภพมรณะแต่จะย้ายมาอยู่ภพสุภะมากุมร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีตุลในช่วงวันที่25พฤษภาคมซึ่งตรงนี้ถือว่าส่งผลดีกับชาวตุลมากแม้ว่าจะมีดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็สถิตรอยืนหนึ่งอยู่ในเรือนสุภะมาก่อนแล้วกลายเป็นว่าเป็นการชุมนุมดาวสามดวงตรงภพสุภะค่ะจะมองว่ามันแยกก็มองได้ไม่มากนักนะเพราะว่ามันไม่ได้เลวร้ายจนรับไม่ได้เลยแต่ถ้ามองในแง่ดีนี่ดีมากเลยนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าโอกาสเปิดฟ้าเปิดดวงดาวเปิดส่องสว่างชี้ทางให้คุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณจะได้รับแรงบันดาลใจตุลจะได้อะไรดีๆในการเริ่มทำงานสานต่อโปรเจกต์ที่ตั้งใจที่ค้างเอาไว้ที่เคยเหนื่อยยากที่เคยลำบากแต่มันไม่สำเร็จคราวนี้ความสำเร็จมารอเลยค่ะอะไรที่คลั่งคล้างอะไรที่อยากทำรีบขยับตัวลุกขึ้นมาทำในช่วงนี้ไม่ต้องรอ25นะคะเริ่มทำไปเลยตั้งแต่วันนี้อย่าไปท้อถอยพอดาวพุธย้ายในช่วงวันที่25คราวนี้ฟินและฟ้าเปิดสุดละเรื่องดีๆจะเข้ามาละเพราะว่าดาวพุธคือดาว4เห็นไหมคะเลข4ไทยเป็นดาวที่เป็นคุณทางด้านความเฉลียวฉลาดการสร้างเนื้อสร้างตัวคำพูดที่ดีงามอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบเก่งอะในช่วงนั้นอะคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานของตุลแล้วเป็นคนที่ช่างคิดช่างทำช่างเจรจาช่างอะไรอยู่แล้วเนี่ยเมื่อดาวพุธเคลื่อนย้ายเข้ามาในภพนี้เนี่ยมันจะให้คุณแก่ตุลมากๆแม้ว่าตุลบางท่านจะเกิดวันพุธแอดมินก็เกิดวันพุธนะมันจะมีติดขัดเพราะช่วงวันที่5ถึง25ไปตกภพมรณะเนี่ยดาวพุธไปตกภพมรณะซะก่อนแต่มันเป็นไปตกภพมรณะในช่วงระยะเวลาสั้นๆไงมันแก้ไขได้ด้วยการฮึดสู้ไม่ท้อถอยแล้วก็เดินหน้าต่อแต่โดยรวมแล้วชาวตุลเนี่ยมีดีมากกว่าเสียอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับการเงินยังฟื้นตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะว่าเวลารายได้เข้ามามันมีรายจ่ายจดจ่อคอหอยรออยู่เรื่อยๆเพราะว่าดาวการเงินของชาวตุลเนี่ยไปตกอยู่ในภพปุตตะซึ่งเจ้าเรือนปุตตะก็คือพระราหูก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารคนในครอบครัวมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนใดๆก็จะตามมาด้วยควรรอบคอบระมัดระวังในการใช้จ่ายแล้วก็อย่าวู่วามใจเร็วเพราะว่าดาวประจำตัวซึ่งกุมกันกับดาวราหูและดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนของดาวการเงินของชาวตุลเนี่ยสถิตอยู่ในภพสุภะมันหลายซับหลายซ้อนกันอยู่หลายเงื่อนเนาะดังนั้นถ้าจะซื้ออะไรลงทุนอะไรถ้าต้องลงทุนเยอะคิดก่อนไต่ตองก่อนรอบคอบก่อนระมัดระวังค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในข้อมูลที่ตัวเองหามาเพราะราหูเนี่ยหมายถึงเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกหักหลังลุ่มหลงทำให้เชื่อซึ่งตุลมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะดังนั้นถ้าหลีกได้หลีกถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงชะลอไว้ก่อนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแม้แต่กับคนที่เคยเชื่อใจกันมานานรอบนี้ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครยิ่งเรื่องการจะให้ใครยืมเงินเนี่ยคิดแล้วก็ทำจะช้าหน่อยเพราะว่าเงินก้อนนี้จะกลายไปเป็นหนี้ศูนย์รอบคอบเข้าไว้แล้วก็รู้ให้ทันดวงดาวนะคะเพื่อที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราอย่างไม่ประมาทแล้วก็ไม่พลาดพังไปถึงแม้ว่าตุลจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยแต่ดาวอังคารซึ่งโคจรหลุดพ้นจากดาวเสาร์เข้าพบปุตตะตั้งแต่วันที่1เนี่ยส่งผลให้ตุลมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆเป็นช่องทางการทำงานพิเศษซึ่งจะมีเงินรายได้ใหม่ๆเข้ามาเรียกว่าตั้งแต่วันที่1เลยที่คุณมองเห็นช่องทางนั้นทีเนี้ยตรงดาวเกตคือดาว9เห็นไหมคะมันเล็งลักที่เล่าให้ฟังตอนนั้นก็ขอให้ทำจิตใจให้ดีอย่าไปคิดฟุ้งซ่านอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดกังวลเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วความหนักหนาในเดือนเมษายนนั้นน่ะมันผ่านไปแล้วคิดว่าหนักที่สุดละตอนเนี้ยมันเบาลงแล้วทีนี้มันมีดาวอีกดวงนึงซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือดาวพระอาทิตย์
ดาวพระอาทิตย์เนี่ยยกเข้าสู่ราศีพฤษภของชาวตุลเนี่ยในวันที่14พฤษภาคมก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียอะไรต่างๆมันจะมีเกณฑ์แบบเสียไปแล้วได้มาดาวอาทิตย์ย้ายจากภพลาภะโคจรไปภพมรณะก็ทำนายได้ว่ามีเงินเข้ามามีรายจ่ายออกไปเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอยู่อย่างเงี้ยวนลูปอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอดทนรอเวลาที่ฟ้าเปิดมาถึงเรื่องของสุขภาพดาวมฤตยูทำมุมฉากกับตุลใครมีน้ำหนักตัวเยอะให้ระวังจะเยอะขึ้นไปอีกโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันให้ระวังมันจะกลับมาเป็นอีกระวังสุขภาพระวังการเจ็บป่วยระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆซึ่งดวงเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วแอดมินก็โดนไปแล้วกระดูกนิ้วนี่เคลื่อนเลยค่ะตอนนี้ตุลจะต้องมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาอย่าเหม่อลอยนะคะจะได้ไม่มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นความรักคนมีคู่ครองแต่งงานแล้วจะสามัคคีกลมเกลียวกันลดการทะเลาะเบาะแว้งลงไปเพราะว่าดาวอังคารดาวแห่งความรักของชาวตุลเนี่ยเดินเข้าสู่ภพพุตตะก็จะหันหน้าเข้าหากันช่วยกันแก้ไขปัญหาจับมือกันแล้วก็ไปสู่ความรุ่งเรืองปลอดโปร่งในอนาคตส่วนคนโสดที่มีคนคบอยู่ก็เป็นช่วงที่คุณกำลังเรียกว่าวัดใจชั่งใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือหยุดความสัมพันธ์ลงกับคนที่คบกันอยู่เนี่ยบางคนคบกันเนิ่นนานนะคะแต่เรื่องแบบว่าระหองระแหงกันมานานตลอดระยะเวลาที่คบกันเลยก็เป็นไปได้หรืออีกในหนึ่งบางท่านอาจจะได้พบรักใหม่โอกาสใหม่ที่รู้สึกสนุกสดใสกว่าเดิมรู้สึกว่าดีกว่าเดิมการพบเจอก็พบเจอในช่องทางที่แบบไม่ใช่ช่องทางปกติอาจจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตซึ่งระยะนี้มันก็เป็นไปได้ไงบางคนไปเจอกันทางนั้นไงก็ไม่ได้พบปะตัวตนกันจริงๆบนโลกใบนี้แต่ไปเจอกันทางอินเทอร์เน็ตหรือถ้าพบเจอกันจริงๆก็เป็นช่องทางที่ทบทวนแล้วก็ไม่คาดว่าจะมาเจอกันเหมือนบางคนไม่เคยไปวัดเลยแต่ดันไปวัดช่วงนี้แล้วก็ไปเจอกันหรือบางคนไม่เคยเที่ยวกลางคืนกลางคืนไม่น่าจะเที่ยวได้นะตอนนี้เอาเป็นเที่ยวสถานที่ที่เขาให้ไปได้แล้วไม่เคยคิดว่าจะไปแล้วก็ไปเจอกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปพบเจอพูดคุยกันรู้จักกันทำความเข้าใจกันอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องการคบซ้อนก็ดูดีๆศึกษาดีๆค่ะอะไรที่เป็นความสุขแต่ว่ามันเปิดเผยไม่ได้ก็ไม่ได้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนักนะคะเกณฑ์การพบคนใหม่ๆในช่วงนี้เนี่ยสามารถใช้กับทั้งคนโสดที่มีคู่ไปแล้วก็มีโอกาสเจอนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆแล้วก็คนโสดที่ยังไม่มีคนคบได้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงคนแต่งงานแล้วด้วยถึงได้เตือนบ่อยๆเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าอย่าไปออกนอกลู่นอกทางไปคนมีแฟนแล้วก็ต้องระงับยับยั้งชั่งใจเพราะว่าคนรักของเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนยังไม่มีแฟนเนี่ยอิสระเสรีสวยเลือกได้เลยค่ะงานนี้จะพบคนเข้ามาจีบทั้งคนโสดคนไม่โสดแม้กระทั่งพ่อแม่เมียเผลอเมียตายมีเข้ามาแน่ๆบางคนดูดีมีหลักฐานเลยนะคะคือเข้ามาแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยงามเป็นผู้ชายก็ภูมิฐานหล่อเหลามีตำแหน่งโก้หรูดูดีเข้ามาดังนั้นชาวตุลต้องระมัดระวังกายใจอย่างที่บอกค่ะยิ่งเป็นสาวๆแอดมินก็จะเป็นห่วงมากหน่อยค่อยๆดูกันไปใช้เวลานะคะมาดีมาไม่ดีเราไม่รู้ตั้งแต่แรกเห็นหน้าต้องใช้เวลาศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนสืบสาวราวเรื่องให้ดีถ้าเขามีคู่อยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไปค่ะดวงดาวของคุณน่ะมันมีอีกหลายดวงที่จะส่งผลให้เกิดเรื่องดีๆในชีวิตของเราอย่างเต็มที่ส่วนดาวราหูซึ่งเป็นตัวร้ายและคอยตั้งแง่กับเราเนี่ยถ้าเราทำดีเราไม่ออกนอกลู่นอกทางเราไม่ผิดศีล5ไม่ผิดศีลธรรมก็จะไม่ได้มีอิทธิพลมากขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลไม่ได้รับอิทธิพลจากการทำไม่ดีของเราดังนั้นพฤติกรรมของเราจะต้องถูกต้องทำนองคลองธรรมค่ะส่วนหนุ่มๆก็อย่าไปผิดลูกผิดเมียเขานะคะอย่างไรก็ตามขอเอาใจช่วยชาวราศีตุลหากใครมีปัญหาขอให้ผ่านพ้นปัญหามีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์และถ้ามีสุขขอให้มีสุขมากขึ้นไปอีกเฮงๆรวยๆสวยๆหล่อๆค่ะ